ีครับพลคนวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับเสื้อเกราะนะครับยี่ห้อคลาย Precision นะครับรุ่น AVS นะครับเป็นคาริเออร์นะครับทุกคนนะครับอาจจะรู้จักเสื้อเกราะรุ่นนี้นะครับค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่ามีประวัติการปฏิบัติงานนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าของประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นใดก็ตามนะครับที่ใช้เสื้อเกราะรุ่นนี้นะครับอาจจะเป็นสีอื่นแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าตำรวจนะครับก็ให้ความไว้วางใจนะครับทั้งเสื้อเกราะแล้วก็เขาก็จะทำพวกเสื้อผ้าด้วยนะครับพวกเข็มขัดหมวกนะครับเข้าเรื่องเลยนะครับผมนะครับได้ทำการนะครับพรีออเดอร์นะครับเสื้อเกราะนะครับ AVS ตัวนี้เนี่ยมานะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับใช้เวลา1เดือนในการขนส่งนะครับก็จะมานะครับอันบ็อกซ์ให้ทุกท่านดูนะครับว่าในนี้นะครับกับในนี้นะครับด้านในนะครับเปิดมาจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือแพ็คเกจขึ้นมาจากอเมริกาเลยนะครับเพิ่งถึงหน้าบ้านผมเมื่อกี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราเอามีดมาดึงแกะด้วยเปิดของแรกก่อนนะฮะก่อนชิ้นแรกนะครับเป็นAVS นะครับ Customized Kit นะครับหรือว่าพวกนะครับที่ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับปรับแต่งนะครับทั้งพวกบัคเกิลเล็กๆน้อยๆนะครับขนาดลำพังเยอะทีเดียวนะครับนี่ก่อนต่อมานะครับที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของ Page Carrier ถามว่ามีใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปใช้อย่างอื่นอันนี้คือตัวฮาร์เนสนะครับตัวฮาร์เนสนี่ผมออเดอร์มาเป็นไซส์ M นะมีพร้อมคู่มือแขนนวดมาด้วยนะครับพอดีผมไปรวบรวมข้อมูลมาเกี่ยวกับการเลือกซื้อนะครับแล้วก็เลือกใช้ไซส์ฮาร์เนสนะครับของ AVS เพราะว่าเห็นว่าไซส์นะครับที่ทางไฟเดชั่นเนี่ยเขาแนะนำมานะครับพอคนเราไปใช้จริงแล้วเนี่ยมันใหญ่กว่าไซส์ที่อยู่ในคำแนะนำนะครับผมจะลองใส่ดูว่าผมเนี่ยใส่ได้พอดีหรือเปล่ากับไซส์มีเดียมนะครับโอเคสองชิ้นผ่านไปนะครับต่อไปชิ้นที่3นะครับอันนี้ผมลืมบอกนะครับผมสั่งแยกมานะครับ2เว็บเพราะว่าขาดสต็อกนะครับของมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีในท้องตลาดซื้อง่ายๆนะครับถ้าจะซื้อบางคนก็ต้องรอคิวนะหรือว่าบางคนโชคดีนะครับไปเข้าเว็บตอนที่ของมันมีสต็อกอยู่นะครับหรือว่าบางเว็บก็มีอยู่เนี่ยที่เตรียมสต็อกก็โชคดีได้ของไปนะครับบางคนก็หลังจากต้นปีมาได้ทีกลางปีอย่างเงี้ยครับก็ติดตามดูสต็อกเรื่อยๆโอเคต่อมานะครับดูกันอันนี้คือ shoulder pad นะครับแล้วแผ่นรองบ่านะครับเหมือนคลายนะครับเหมือนกันนะครับผมซื้อเซ็ตของคลายมาหมดเลยนะครับผมจะไม่ซื้ออย่างอื่นปนกันและสุดท้ายนะครับตัวที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเพลทนะหรือว่าปลอกเสื้อปลอกนะครับหรือว่าตัวเพลทเขานะครับผมสั่งไปให้เอามานะครับใช้ large สำหรับผมเป็นคนค่อนข้างที่ตัวสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับจานวัดประมาณนี้นะครับวิธีการเลือกซื้อแผ่นก่อนทุกคนก็อาจจะเห็นอยู่ใน YouTube แล้วนะฮะก็มีคนที่ทำคลิปค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ผมจะไม่ลงลึกมากเท่าไหร่แต่ผมว่านะครับสำหรับตัวผมเนี่ยผมใส่ไซส์ L ได้พอดีนะเพราะว่ามันติดได้พอดีเลยคือผมไม่ชอบเสื้อเกราะที่มันตัวเล็กเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับแล้วก็เวลาใส่แล้วรู้สึกว่าถ้ามันแบบมันเล็กเกินไปแล้วมันผมรู้สึกมันไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ผมไม่ชอบแล้วก็แผ่นเกราะที่มันรู้ว่าคือส่วนปิดไม่ไหวกับอะไรนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพอดีสำหรับผมพอดีนะพอดีโอเคนี่ก็มันแล้วเสร็จสำหรับเสื้อเกราะนะครับ Price AVS นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมออเดอร์มายังเหลืออีกประมาณ2ชิ้นที่ผมยังรอของอยู่ของยังมาไม่ถึงนะครับจะเป็นเท้าหน้าและเท้านะครับแล้วก็ตัวคำว่าบันใส่ดูแมนด้านข้างนะครับถ้ามีโอกาสครับผมก็จะทำรีวิวอีกทีนึงนะครับลืมบอกนะครับตัวเพจที่ผมสั่งมาเนี่ยคือมันเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับตัวสแตนดาร์ดเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับ Thai AVS นะครับจะออกตัวแผ่นเพจออกมา3รุ่นนะครับก็คือรุ่นแรกก็คือสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทรง NBAD นะครับออกมาสำหรับนะครับแผ่นเพจที่มันมีไซส์โค้งเว้าด้านข้างนะครับเพื่อติดตรงท้องตรงนี้ครับแล้วก็ตัวที่3นะครับตัวที่3เป็น Swimmer Cut นะครับ
เราทูมเมอร์คัสเนี่ยมันจะตัดตรงนี้ออกเพื่อให้เรานะครับสามารถธุรกรรมบริเวณตรงนี้ได้ง่ายครับแต่สำหรับผมผมชอบแบบว่าชอบปกติมากกว่าผมว่ามันคลาสสิกอ่ะมันแบบ AVS เฮ้ย AVS มันก็ต้องแบบทรงแบบนี้สิวะอย่างเงี้ยอันนี้ความชอบของตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมรีวิวมานะครับผมยังไม่แน่ใจว่าหน่วยงานเนี่ยเขาให้ใช้สีแบบที่เราต้องการได้หรือเปล่านะครับผมก็เซฟที่แรกผมตั้งใจว่าจะสั่งซื้อสีมัลติแคมแต่ว่าผมเอาเซฟดีกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าซื้อมาเนี่ยมันจะใช้งานได้หรือเปล่าใช้ได้แหละแต่หมายถึงว่าจะโดนตำหนิหรือว่าโดนทักถามหรือเปล่าว่าสีไม่เหมือนหน่วยไม่เหมือนทีมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับท่านใดมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะฮะส่วนใครสนใจนะครับอยากที่จะซื้อหรือว่าอยากที่จะปรึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับ ABS หรือว่าเรื่องเกาะยี่ห้อต่างๆนะครับผมก็ให้คำปรึกษาได้นะครับสำหรับเรื่องราคานะครับเดี๋ยวผมจะรวมไว้ให้นะครับตอนที่ผมทำคลิปเนี่ยยังไม่รวมราคาเสร็จนะครับก็ต้องยอมรับว่าถ้าจะเล่นขาย ABS มันค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับราคาสูงเพราะว่าวัสดุของมันคุณภาพดีนะครับยังไงล่ะคือเขาไม่ง้อลูกค้านะครับเขาไม่ง้อลูกค้าที่เป็นพลเรือนเราเป็นร้อนคอมเมนต์จริงเราเป็นเจ้าที่ของใครก็จริงแต่ว่าพอเราไปกดซื้อออนไลน์นี่เราก็ไม่ต่างแล้วก็ใช้สิทธิ์ไม่ต่างจากพลเรือนทั่วไปนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ง้ออยู่แล้วเพราะเขาทำส่งมิลิเตอรี่หรือว่าหน่วยงานกองทัพหรือว่ารอฟอนเมนเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสงสัยนะครับก็สามารถซักถามได้ในคอมเมนต์นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันครับ